น้ำเพชรเรื่องน้องฉัตรเนรมิตโฉมให้เหมือนอ้ําพัชราภาเสกฝันให้เป็นจริงน้ำเพชรเรื่องน้องฉัตรเนรมิตโฉมให้เหมือนอ้ําพัชราภาเสกฝันให้เป็นจริงน้ำเพชรเรื่องน้องฉัตรความฝันกลายเป็นจริงเสียทีเมื่อน้องฉัตรชัดชัยเพียงอภิชาติแต่งหน้าเสริมสวยให้กับน้ำเพชรตียาภากฤษณสุวรรณหรือน้ำเพชรมิสเอิร์ธไทยแลนด์2020เปลี่ยนลุคให้เหมือนซุปตาในดวงใจซึ่งก็คืออ้ำพัชราภาชัยเชื้อน้ำเพชรขึ้นเขียงอีกครั้งทุบหน้าใหม่จัดเต็มสวยวันสวยคืนแทบไม่อยากเชื่อสายตาแม้ว่าเจ้าตัวจะเคยออกมายอมรับว่าเคยไปสัญญกรรมที่เกาหลีเพื่ออยากที่จะมีเบ้าหน้าคล้ายนางเอกสาวอ้ําพัชราภาโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยโพสต์อินสตาแกรมกล่าวไว้ว่าอัปเดตหน้าหลังสัญญกรรม10เดือนเพื่อนๆก็บอกว่าหนูคือพัชราภาเบบี้แค่ตอนนี้ต้องทำผิวแทนเพราะต้องไปประกวดมิสเอิร์ธ2019นะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักแม่อ้ำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชอบแม่อ้ำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพัชราเบบี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมมิสเตอร์ไทยแลนด์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมนานาออสปิตอลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกดีไซเออร์เอเจนซี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโรงพยาบาลนานาซียูโคเรีย31นี้จะไปแปลงโฉมจัดเต็มเพื่อเวทีสุดท้ายของชีวิตล่าสุดน้องฉัตรแต่งหน้าแปลงโฉมให้เหมือนอ้ําพัชราภาในทันตาเมื่อน้ำเพชรโพสต์รูปภาพลงอินสตาแกรมพร้อมกับแคปชั่นกล่าวว่าสมใจอยากซักทีเนาะเราฟาดหน้าโดยพี่น้องฉัตรช่างแต่งหน้าแม่อ้ําขอบคุณพี่น้องฉัตรมากๆนะคะที่เสกให้ฝันหนูเป็นจริงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักแม่อ้ําเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมิดเซิร์ต2020เครื่องหมายสี่เหลี่ยม NONGCHATNONGCHATDIESSBYFMYIADKIDLANGGIANDKIDLANGMONDEKIDLANGOFFICALJEWELBYWIPATHAPIRAPA งานนี้ทำเอาชาวเน็ตเกือบคอมเมนต์ทักผิดคนใช่อ้ําพัชราภาเปล่าเนี่ยมีความคล้ายคลึงจนต้องคอมเมนต์แซวพร้อมทั้งชื่นชมในฝีมือแต่งหน้าของน้องฉัตร